คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนไทยมักพูดผิดบ่อยๆวันนี้มาถึงหมวดตัวจีแล้วนะครับมีคำอะไรบ้างขึ้นตัวอักษรมาเลยครับคำแรกคำนี้จริงๆแล้วเป็นคำที่เขียนง่ายอ่านง่ายมากแต่ก็เชื่อว่ายังมีบางคนเขาจะผิดอยู่อ่ะจริงๆคำเนี้ยคนไทยเราเรียกว่าเยลถูกไหมเยลอะเยลใส่ผมอะไรที่มันเป็นแบบว่าแต่ถ้ามันเป็นพวกครีมบำรุงผิวอะไรเงี้ยแต่เราเรียกว่ากลับเรียกว่าเจลเห็นไหมสังเกตดูเพราะที่ถูกต้องมันต้องออกเสียงว่าเจลเจลนะฮะเสียงสั้นเลยนะเจลอย่าลากเสียงยาวนะครับถ้าเจลจะกลายเป็นคุกตารางห้องขังทันทีนะจะเอาเยลมาใส่ผมกลายเป็นเอาคุกมาแล้วซะแล้วนะออกเสียงว่าเจลเจลโอเคคำที่สองมาเลยครับดูก็ไม่น่าจะยากเนาะลองออกเสียงฮะเราอ่านกันว่ายังไงคำนี้คำนี้สำคัญก็คืออย่าไปออกเสียงควบกล้ำใส่รอเรือหรือรอลิงอะไรก็แล้วแต่เข้ามามันจะผิดทันทีนะฮะและให้ออกเสียงว่า gown gown มีนอนหนูข้างหลังนิดนึงนะฮะgown ซึ่งจริงๆคำนี้คนไทยจะออกเสียงว่ากาวเฉยๆกาวเหมือนกาวแปะอะไรเหนียวๆนะฮะกาวดมกาวอะไรเงี้ยนะจริงๆแล้ว gown มันก็คือเสื้อกาวของหมอเสื้อคลุมที่มันยาวลงไปนะเสื้อกาวแหละพูดง่ายๆนะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษต้องออกเสียงว่า gown โอเคมาดูคำที่3ครับคำนี้เขียนค่อนข้างประหลาดอ่านก็อาจจะยากนิดนึงลองดูครับว่าอะไรครับบางคนเห็นอาจจะนึกในใจคำอะไรของมันวะนะอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะฮะคำนี้อ่านว่า gourd gourd นะฮะมีประหลาดดีไหมเสียง gourd นะฮะ gourd นะแล้วรวบเสียงเป็น gourd คำนี้มันแปลว่ามระก็ได้หรือฟักก็ได้ฮะพูดคำว่าฟักได้ตกใจนิดนึงนะในภาษาอังกฤษคำนี้เป็นคำต้องห้ามแต่นี่คือพืชผักของภาษาไทยนะgourd ตระกูลนี้นะตระกูลพวกฟักแฟงน้ำเต้าอะไรเงี้ยนะน้ำเต้าก็อาจจะเป็นคำนี้ด้วยประมาณนั้นคำสุดท้ายมาเลยครับคำนี้ยาวหน่อยแล้วคนไทยเราก็จะออกเสียงแบบคนไทยแบบติดปากกันถูกไหมฮะเพราะคนส่วนใหญ่จะอ่านว่ายิมเนเซียมยิมเนเซียมอ่ะยิมเนเซียมนะคนไทยออกเสียงยิมเนเซียมที่ถูกคือจิมเนเซียมจิมเนเซียมจิมนะฮะไม่ยิมนะฝรั่งออกเสียงจิมจอจานนะคนไทยออกเสียงเป็นยอยักษ์เฉยเลยจิมเนเซียมโรงยิมหรือสถานที่ที่ใช้ออกกำลังกายจิมเนเซียมซึ่งก็แปลเป็นภาษาไทยว่ายิมเนเซียมนั่นแหละก็พูดง่ายคนไทยพูดอย่างฝรั่งพูดอย่างเอาไปหัดใช้ออกเสียงที่ถูกต้องดูนะฮะคำสุดท้ายนะอีกทีนึงจิมเนเซียมโอเคได้ละหมวดตัว G 4คำก็ไปฝึกออกเสียงให้ถูกต้องนะครับขอให้ enjoy learning นะฮะโอเคจริงๆตอนนี้ก็ดึกแล้วผมก็จะเข้านอนละบ๊ายบายครับ